วัสดีครับอยู่กับเท็ดดี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Digimon World 3นะฮะและตอนนี้ผมลงมาจากภูเขาแล้วแล้วก็มาที่เมืองอัสกะนะฮะมารายงานข่าวคราวให้เพื่อนๆ เรานะฮะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราก็ต้องไปที่ห้องของ GM ก่อนนะฮะเส้นใหญ่ครับเข้าได้เลยแอดมินเซ็นเตอร์เรามาเอาของได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมแวะไปดูก่อนนะตอนนั้นที่เรามาบุกแถวนี้มีของไหมไม่มีใช่ไหมผมจำไม่ผิดมันจะไม่มีมีประตูแยกเลยไปโผล่ไหนวะโผล่ระเบียงวะวะเมืองอัสกะโผล่ระเบียงไม่มีอะไรตู้นี้มันมีอะไรมีไอเทมหรือผมเก็บไปแล้ววะจำไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าเราไปต่อเลยดีกว่าทำไมพอเพลงใต้ดินแล้วมันต้องเพลงมันต้องแบบสยองขวัญเลยวะแวะฮะแวะทุกแยกเมตัลฮอนหมวกบวกพลังโจมตีเส้นใหญ่ฮะเดินเล่นได้ก็ไม่มีอะไรให้เก็บเยอะมากนะเท่าที่ผมรู้อ้าวโหนอกเมืองละมีอะไรอยู่หลังนี้วะนี่โอ้โหซ่อนไว้ทั้งทีได้ที่เติมเลือดอันตึกแอดมินมันเล็กมากเลยนะถ้าเราดูมันทำเหมือนเป็นปราสาทแต่ว่ามันอยู่แค่เนี้ยตึกมันเป็นแบนๆนะฮะถ้าเราดูในแมปดีๆนะดูในฉากเดินข้างนอกอันนี้ก็ออกข้างนอกไหมเมนล็อบบี้อ๋อตัวนี้เป็นตัวที่ GM มายืนคุยกับเราสวัสดีครับผมคือ GM Teddy ครับไปละทำไมเพิ่งเดินอ้อมมาขนาดนี้วะตัวนี้โผล่ไหนเนี่ยเฮ้ยระเบียงสวยหอคอยคุกปะนี่คุกจริงด้วยปราสาทอย่างเล็กแต่คุกอย่างใหญ่เอ้าคุณ GM โดนขังอยู่นู่นทางปิดผมไปหาไม่ได้มันก็กลับไปหาเพื่อนเราก่อนฮะสวัสดีคุณยามรีบหน่อยนะครับไปหาลิซ่าหน่อยทุกคนกำลังรอคุณอยู่ครับพูดเหมือนกันใช่ไหมไปละมาหาลิซ่าแล้วอ้าวอยู่ครบเลยเว้ยลิซ่าเอลเอได้จักรนอตไปแล้วอ่ะดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเท็ดดี้สงสัยว่าเขาเรียกรู้สึกตัวแล้วก็บอกพวกเราแล้วรู้ตัวก่อนนะฮะตอนนี้ LA โอ้ยผมนะครับเครื่องรั่น L พวกเราสามารถบอกได้ว่า AOA อะไรนะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตัวนี้แล้วยังไงอ่ะจักรน้อมมันแข็งแกร่งมากเลยนะมันน่าจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่โลกมีตอนนี้เลยก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงโดนผนึกไว้แล้วก็ไม่มีใครมาใช้อ่ะนะแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงเนี่ยมีวิธีไหมเอ่ยเอาไงดีเนาะลองไปถามเธอดูไหมใครอะครับฮะไอ้เคทไอ้นิกอยู่นี่กับเท็ดดี้นะโอเคไปกันเถอะทีดีเอาลากตัวไปซะงั้นมาหา GMตกใจอะไรเมื่อกี้เองมาแล้วรอบหนึ่งลิซ่าหมายถึง GM หรอใช่ก็ตามที่เห็นแหละเธอเป็นคนเดียวที่เราพอจะรีบบอกสายได้นะคิดแล้วว่าฮะหมายความว่ายังไงอ่ะมันถามเรานี่หว่า
ฉันอ๋อไม่มีทางที่ช่วยอะไรพวกแกหรอกนะอ๋อจริงเหรออืมฉันคงต้องยอมเธอสินะเดี๋ยวอะไรของลิซ่านะฮะพวกนั้นน่ะได้จักรน็อตไปแล้วสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันก็ต้องหาทางต่อสู้ไปนะฉันไม่อยากตายตอนเนี้ยแล้วเขาว่าไงอ่ะเราสู้มาด้วยกันนะแล้วฉันไม่อยากให้เธอยอมแพ้แบบนี้นะนายนี่เป็นเด็กที่ซื่อดีนะหมายความว่าไงวะหมายความว่าเราตายเหรออะไรวะเธอดูฉลาดกว่าที่คิดนะฉันเปลี่ยนใจก็ได้อ่ะจะบอกอะไรเราใช่แจ็คก็น้อยแหละเคยเป็นของ AOA มีแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะประธานในที่วดีอ่ะเป็นหัวหน้าเนาะหัวหน้าแห่งเมืองอมาทรสุที่สามารถหยุดได้นั่นเหรอได้ยินแล้วนะทีดีครับผมก็ตามนั้นแหละฮะหรอเพราะไงอ่ะมันเป็นความลับนะเหรอฉันหลุดปากไปเลยเนี่ยอ๋อเข้าใจละอ๋อก็เขาบอกว่าหลอกพวกเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยหลอกศัตรูนะแล้วการแสดงที่เป็นไงบ้างเนี่ยผมเก็ตละเมื่อกี้แปลงงๆผมเข้าใจแล้วทำไมผมงงเอ้ยอยู่เสียเวลาได้ทั้งสองคนน่ะเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะให้จบนี้เวมมอนถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปตัวจักรนอตแล้วอะแล้วเป็นไงอ่ะจริงเหรอคาสินใช่ไหมใช่จักรน็อตแปลงร่างไงโอ้โหเท่อะจักรน็อตอะร่างเรือนะมันมีร่างที่มันเป็นอสูรอยู่เป็นหุ่นยนต์นะร่างหุ่นยนต์ผมไม่ชอบอะร่างเรือนี่เท่เนี่ยร่างเรือนี่เท่โคตรยังแปลงร่างละเสียงมันแสบหูจัดเลยอ่ะแม่น่าจะเสียดายนะเพราะน่าจะมีฉากแปลงร่างหรือว่าวิทยาการเกมสมัยนั้นคงทำได้แค่นี้แหละเท่มากเลยนะผมว่าไอ้ตัวนี้ถล่มกองเรือยับเลยทีนี้ว้าวมันน่าจะมีฉากแปลงร่างเหมือนพวกกันดั้มนะที่จริงเสียดายเอาล่ะเดรสโตมอนก็จะกำเนิดขึ้นมาตอนนี้แหละจักรนอตใช่ไหมโดนเรียกเป็นเดรสโตมอนเนาะเดรสโตมอนคืออะไรอ่ะมันคือดิจิมอนที่เกิดจากการสร้างการผสมผสานระหว่างเวมมอนกับจักรนอตเดรสโตมอนคือดิจิมอนที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีอาวุธอะไรที่สามารถชนะมันได้งั้นเราไม่มีเวลาให้เสียแล้วนะลองไปจัดการไอ้ตัวหัวหน้าดูเราจะได้หยุดเดสโตรมอนได้ครับท่านคือจักเกอร์นอตผมจำผิดแล้วเนี่ยคือจักเกอร์นอตมันเป็นหุ่นยนต์เลยใช่ไหมไม่ได้เป็นลูกครึ่งลูกผสมนะแต่ว่าพอมันเอาเวมมอนไปผสมด้วยมันเลยกลายดิจิมอนอย่างเงี้ยนะคำถามคือเราจะเข้าไปในเมืองอัมพาเทสูได้ยังไงตอนนี้ทางหัวหน้าฝั่ง AOA ทางองค์การ AOA เนี่ยมันปิดเขาเรียกไงนะห้ามเข้าอ่ะเป็นรักษาความปลอดภัยแน่นเลยใช่จริงๆถ้าเกิดเราเข้าไปเราต้องให้คนช่วยอ่ะนะเป็นไปไม่ได้นะตอนนี้ทุกคนกลายเป็นหมูไปหมดแล้วอ่ะกลายเป็นไอมอนไปหมดแล้วนะลองหาดูดีกว่าเผื่อมีใครช่วยได้นะคนที่ช่วยได้เฮ้ยเคนนี่บอกว่ามีอะไรบางอย่างเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปที่เซิร์ฟเวอร์นู้นดูนะฮะเพื่อนตกใจโอเคขอบคุณมากหวังพึ่งเธอแล้วนะเราต้องไปตามหาเคนนี่ซึ่งผมรู้ว่าเคนนี่อยู่ที่ไหนนะฮะก็จะ
ไม่ต้องไปตามหาเสียเวลานะจริงๆเราต้องไปที่โรงแรมก่อนแล้วไปตามหาเคนนี่แล้วเราจะไม่เจอมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่พอดีว่าเรามีบทสรุปในมือฮะผมก็รู้ว่าเคนนี่ไปอยู่ที่ไหนซึ่งเราก็จะเดินทางกันในคลิปนี้ล้วนๆนะคงจะจบที่เดินทางไปหาเคนนี่นั่นแหละเอาล่ะเรามาสรุปเมื่อกี้ก่อนนะฮะที่ว่าผมงงว่าให้ลิซ่าพูดอะไร GM พูดอะไรไม่เข้าใจนะฮะคือลิซ่าก็มาถาม GM นั่นแหละว่าจะหยุดจั๊กเกอร์น็อตได้ยังไงเนาะแล้วทีนี้ GM ก็บอกไม่ยอมบอกหัวดื้อฮะหัวแข็งไม่ยอมบอกปุ๊บลิซ่าก็เลยบอกว่าโอเคยอมแพ้ละอารมณ์ประมาณนั้นแหละตอนแรกผมก็งงว่าลิซ่าพูดอะไรนะแต่ว่าคือเป็นการแสดงฮะเหมือนกับว่าลิซ่าทำมันบอกว่าสิ้นหวังแล้วอะเนื่องจากที่ลิซ่าบอกว่าเราตายไปแล้วน่ะคือไม่ได้หมายความว่าเราตายจริงๆฮะแต่เหมือนกับว่าชีวิตเรากำลังจะหมดอะแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วก็คือแบบว่าพวกเราจะโดนไอ้จั๊กเกอร์น็อตทำลายกันทุกคนน่ะว่าไงว่างั้นเถอะคือแบบลิซ่าแกล้งเล่นละครเหมือนเป็นแบบสิ้นหวังแล้วแบบว่าใจไม่สู้แล้วอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบว่าเราก็โดนหลอกเราก็งงว่าแบบเฮ้ยลิซ่าทำไมยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบว่าให้กำลังใจแล้วลิซ่าก็แบบถอนใจจัดเลยอะแล้วทีนี้แบบว่าอารมณ์เหมือนกับว่าคนแบบใจแข็งๆเข้มๆอยู่ดีมาถอดใจอย่างเงี้ยปุ๊บไอ้ GM ผู้หญิงนั่นก็โดนหลอกมันบอกว่าเอ้ยคนนี้มันใจอ่อนแล้วอย่างเงี้ยก็เค้าเรียกไงนะใจเสียเนาะเออก็ตามสูตรของตัวร้ายอะเนาะมันก็จะหลุดปากออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละอารมณ์ให้พูดแบบได้ยินตอนท้ายแบบให้เราแบบสิ้นหวังหนักเลยซึมจัดเลยเราประมาณนี้กับการว่าลิซ่าหลอกนะฮะแกล้งทำเป็นแบบว่าถอดใจหรือจริงๆลิซ่าก็ใจสู้แหละแค่ทำเป็นยอมแพ้เฉยให้ทางโน้นหลุดปากมาจน GM หลุดปากมาก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองหลุดปากอะไรนะก็ยังแบบมีการมางงว่าแบบฉันพูดอะไรไปเหรออารมณ์ประมาณนั้นนะฮะเอาล่ะตอนนี้เราจะไปเซิร์ฟเวอร์มาทาสุผมจะไปให้เร็วที่สุดนะฮะก็จุดเที่ยวต่อไปที่เราต้องไปต่อไปนะฮะคือมาถูกทางก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าผมเลี้ยวขวาตรงนี้แล้วเจอโอเคถูกทางใช่ไหมเดี๋ยวนะอุโมงค์นี้จะเชื่อมต่อระหว่างอสุกะอมาเธอสูนะขึ้นไปจะเป็นอมาเธอสาวเซนทัมปาโอเคมาถูกทางละลงไปข้างล่างจะเป็นคิกกิ้งฟอเรสเป็นวิธีการเปลี่ยนเซิร์ฟที่ง่ายนะฮะให้ลงมาหลุมเมื่อกี้หลุมที่ถ้าเราเดินออกมาจากเชลบีชแล้วจะอยู่ด้านซ้ายฮะปุ๊บถ้าเกิดเป็นอสุกะเซิร์ฟเวอร์เราจะมาอามาเทราสุก็ลงมาทางซ้ายทีนึงแล้วก็ขวา2แมปฮะจะเจอคูมามอนแต่ว่าแล้วถ้าเกิดเดินจากคูมามอนแล้วเดินขึ้นเหนือไปก็จะเป็นอามาเทราสุเซิร์ฟเวอร์รูเดียวกับที่เราลงมาจากอสุกะนะฮะซึ่งมันสะดวกมากตรงที่ว่าถ้าเรารู้ทางใต้ดินตอนนี้ผมมาทางขวาสุดละปุ๊บผมก็จะโผล่ซอแบทแลนด์ที่อามาเธอสุเซิร์ฟเวอร์เป็นจุดหมายที่เรากำลังจะมานะฮะซึ่งจริงๆถ้าผมไปโผล่ตรงไอ้หน้าเมืองอามาเธอสุเนี่ยผมต้องดำน้ำต่อมาอีกแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเราลัดมาถ้าเราจำทางในเซอร์กิตบอร์ดกับใต้น้ำได้นะคือทางมันจะเหมือนกันนะมันจะจำยากแต่ว่าถ้าจำได้การเดินทางจะง่ายมากนะฮะคือแบบว่ามันเหมือนเป็น fast travel แต่ว่าศัตรูจะโหดหน่อยแค่นั้นแหละเอาละพักพวกวันดีแทงมอนเรากลับมาเจอนายอีกแล้วหลังจากเราเก็บเลเวลกับนายมานานมากโอ้โหชิบหายละแรงปะวะ600อ่ะ800เลยวะแรงจัดเลยเนี่ยตอนช่วงก่อนผมมาเก็บเลเวลที่เนี่ยฮะตอนที่มาถึงอามาเธราสุเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะฮะจริงๆเราไม่ควรมาทางนี้ฮะที่ผมพูดให้ฟังในคลิปก่อนนะว่าถ้าจากไอเมืองอามาเธราสุที่เข้าแล้วเราเข้าไม่ได้แล้วเราจะไปฟินิกเบย์ของเซิร์ฟนี้นะจริงๆอ่ะเราไม่ต้องอ้อมมาทางนี้ฮะเพราะเราไม่มีไอรถไฟให้นั่งเหมือนเซิร์ฟนู้นปุ๊บวิธีที่เราจะมาทาไอฟินิกเบย์ได้ก็คือมี2ทางนะก็คือต้องดำน้ำจากปักเคฟแล้วก็มาโผล่ที่นี่นะแล้วก็เดินลงมาทางใต้เนาะแล้วก็ดำน้ำไปโผล่ตรงใกล้ๆวิหารซันบาร์มอน
ซึ่งอันนั้นเป็นวิธีที่ไม่ควรทำนะแต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันมีวิธีทางลัดไปด้วยผมก็เลยอ้อมมาทางนี้แล้วก็เจอศัตรูเก่งมากเพราะจริงๆผมควรจะมาเจอศัตรูพวกนี้ตอนนี้ขนาดผมเจอตอนนี้พวกนี้ยังเก่งเลยนะเนี่ยมันอัดผมหนักมากเลยอะพวกนี้ให้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอะผมควรจะมาตอนนี้แต่ว่าผมมาก่อนเลยผมก็เลยว่าเออไหนๆก็มาแล้วเนาะก็เลยรวดเก็บเลเวลไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆนะถามว่าจากตรงนั้นถ้าผมจะไปตีไอหัวหน้าเมืองซึซากุของเซิร์ฟเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนอะคือผมแค่เดินลงมาที่เชลบีชหน้าเมืองไออามาเธอสัวแล้วก็ดำน้ำลงมาเลยฮะปุ๊บมันก็จะมาโผล่ตรงฟินิกเบย์ตรงหน้าเมืองไอซึซากุเลยแต่ด้วยความที่จำไม่ได้ฮะก็เลยต้องมาลุยกันแบบนี้แหละเอาละตอนนี้เราย้อนความไปเยอะมากเลยนะเราต้องไปที่มิราทาวเวอร์ของเซิร์ฟนี้ฮะควีดแซลมอนควีดสโคตลูใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้งูฝั่งมายันน่ะไม่เนี่ยตีไม่แรงอย่าซ่ามันเป็นพิษแน่น่ะเฮ้ยมันดิ้นเหมือนปลาเลยว่ะโมเดลเดียวพวกซีดามอนปะนี้ไปแล้วไม่อยู่หรอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจอตัวหน้าเดี๋ยวลองหวดมันสักตัวหนึ่งดิให้เยอะปะเอาละวิธีการไปมิราทาวเวอร์ก็เหมือนกับเซิร์ฟอสุกะเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีจุดให้จำเท่าไหร่นะง่ายๆฮะจากจุดเริ่มต้นก็ซ้าย2ซ้ายขึ้น2แล้วก็ซ้ายลงเวฟมอนว่ะนี้แล้วก็ดูซ้ายขึ้น2แล้วก็ซ้ายลง2นะฮะแล้วก็ซ้ายขึ้นก็ถึงละอะไรอ่ะไม่มีดาเมจโนเอฟเฟคติดมึนงงแน่เลยผมว่าไอตัวนี้มันตัวปั่นมันไม่ใช่ตัวสาระเยอะฮะโอเคซ้าย2แล้วนะซ้ายบน2นะแล้วก็ไปซ้ายล่างอีก2ฮะโอเคแล้วเราก็ขึ้นซ้ายบนปุ๊บเราก็จะถึงมิราทาวเวอร์แล้วอันแหน่เป๊ะไหมล่ะยังอุตส่าห์เจออีกเหรอเนี่ยมันมานอนคาบันไดเลยใช่ไหมเนี่ยมาลองเลยแต่อัฟฟอร์ดไปแดงไปมันก็ต้องล่วงอยู่แล้วเนาะ 3,000 เลยว่ะให้เยอะไหม200พอได้แต่มันอยู่ไกลไอ้ตัวนี้เหมือนจะเจอแค่แถวนี้เท่านั้นมั้งเนี่ยเจอแล้วเคนนี่เดี๋ยวถ้าไม่มีรหัสผ่านห้ามเข้าอ๋ารหัสผ่านเนอะเขียดเลยตัวเฮ้ยที่ดีนี่ผมเองเคนนี่อ่ะอ้าวเคนนี่เหรอเป็นไงบ้างอ่ะลืมเหมือนกันใช่ไหมเองอ่ะผมมาเจอพรรคพวกกลุ่มต่อต้านแล้วนะอ๋อที่เคนนี่คุยกับเราไว้ตอนนั้นนี่ว่าผมลืมไปเว้ยเคนนี่เขาบอกเขาจะไปตามหากลุ่มต่อต้านเพราะงั้นถ้าเราไปที่โรงแรมไงก็ไม่เจอเคนนี่อยู่แล้วแหละเขามาเจอนี่ตอนนี้ที่นี่เป็นฐานของกลุ่มต่อต้านนะอ๋อเจ๋งเลยเคนนี่ผมรู้แล้วล่ะคุณลองไปหาหัวหน้าพวกเราดูนะเขาอาจจะรู้บางอย่างและช่วยคุณได้มาทางนี้ครับขอบคุณครับเอ้ยเป็นยามเฝ้าในเบื่อจังเลยนะฉันก็อยากไปสู้กับเขาด้วยอยู่ดีๆไม่ชอบอยากไปกระทืบคนทำไมโดนกระทืบกว่านี้นี่เป็นฐานลับของกลุ่มต่อต้านพวกเราเริ่มต่อสู้จากที่นี่เป็นศูนย์กลางเฮ้ยมีที่พักเนี่ยคอยมาพักตอนนี้เหลือแค่พวกเราแล้วที่จะช่วยโลกจาก LOA ได้มันก็ออกไปยากหน่อยนะโอ้นายมาที่นี่คนเดียวเหร
แต่นายดูไม่แข็งแกร่งเลยนะโอ้โหเจอแบ็กบอลเกมอนดูแล้วเองจะหน้าสั่นมีอะไรซื้อบ้างครับแต่เงินผมไม่ค่อยมีเลยดิไม่เดี๋ยวนะมันเป็นแฟงเอ็กซ์คาลิเบอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์บวกพลังน้อยจังอ่ะแต่มันเร็วนะล็อกเบรกเกอร์โอ้โหแอตแทคเต็มครับมันก็ต้องใส่กันอยู่แล้วแหละเนี่ยที่ผมฝึกแอตแทคอากูมอนมาเนี่ยไม่มีค่าแล้วเนี่ยคือเพราะว่าของผมดีกว่าเขาเรียกไงผมใส่ของดีกว่านี้ไม่ได้แล้วฮะถ้าใส่ไปพลังโจมตีผมก็99อยู่ดีอ่ะผมฝึกแต่พลังมันแบบจ๋าๆเลยอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเรนามอนก็แอตแทคจะเต็มแล้วฮะมอนด้วยใครที่เล่นตามผมมาโอ้โหเงินเหลือ 4,000 คุณพระคุณเจ้าเลยวันขายของทำทุนเงินเดี๋ยวใครที่เล่นตามผมมาก็นี่ฮะสภาพเนี้ยถ้าฝึกหนักเกินมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มันขายได้หมดใช่ไหมใช่ถ้าเป็นอาวุธประเภทขึ้นสนิมขายไม่ได้ฮะเฮ้ยดีไวล็อตทำไมขายได้แพงอย่างวะช่างแม่งมันไงเราก็ไม่ได้จะเล่นเซฟนี้มันเป็นสมบูรณ์อยู่ละเบรฟซอสนี่ใช่ดาบของโอเมกามอนไหมขายไปแล้วช่างมันเถอะเพราะราคามัน 30,000 มันน่าจะเป็นไอเทมพิเศษใช่มันต้องเป็นไอเทมพิเศษที่ผมได้มาจากพวกบอสอะแต่ว่าขายไปแล้วว่าช่างมันเถอะเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ได้จะเล่นให้มันสมบูรณ์อะไรขนาดนั้นนะถ้าเป็นเซฟสมบูรณ์เนี่ยผมจะไม่ขายของพวกนี้เลยนะผมจะเก็บไว้หมดฮะแต่ว่าอันนี้เราเน้นผ่านจนไปรวมกับเซฟหลักนะฮะจริงๆพวกนี้ผมไม่ขายก็ได้นะเราได้อันนั้นมาทำทุนแบบจ๋าๆเลยอะรวยเฉยเลยอะเงินเป็นแสนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายมาจากอสุกะเซิร์ฟเวอร์นะนายเป็นสปายของพวก LA เหรอเอ้าก็ดูเข้ามาขนาดนี้เลยยังจะถามอีกอ่ะมันก็ระแวงเรานะฮะหัวหน้าคือช้างนะเขาเป็นคนที่กล้ามากแล้วก็ทุกคนก็เคารพเขาเนี่ยครับผมแล้วไหนนี่อยู่นี่ตัวนี้โอเปอเรเตอร์ด้วยว่ะแสดงว่าโดนพาตัวมาหัวหน้าครับนายคือทีดีจากอสกัดเซิร์ฟเวอร์สินะได้ยินเรื่องมาจากเคนนี่แล้วล่ะขอให้โชคดีนะสำหรับการจัดการกับพวก LA ครับคุณก็ด้วยนะครับขอให้โชคดีเหมือนกันฉันอยากจะสู้ช่วยนายสู้นะแต่ว่าตอนนี้พวกเราแค่ป้องกันอยู่ที่นี่ก็หนักแล้วนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องกังวลหรอกขอโทษนะที่ต้องให้นายมาถึงที่นี่พวกเราอยากได้เมืองคืนน่ะแต่ว่าต้องมีคนช่วยแต่ว่าไม่มีใครสามารถไปตั้งโปรแกรมไนมอนใหม่ได้สิไนมอนนะฮะมันมีวิธีสู้ยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าไอ้พวกนั้นมันเริ่มขยับแล้วเนี่ยวิธีเดียวที่จะทำให้ไนมอนหยุดได้ก็คือนายต้องมีรหัสผ่านจากหัวหน้าทั้ง4เมืองแต่ว่าหัวหน้าทั้ง4เนี่ยโดนจับก็เลยไม่มีทางที่พวกไอหัวหน้า LA น่าจะเอารหัสของผ่านของหัวหน้าเมืองไปไอ LA พวกนั้นนะก็ไม่ยอมให้คนที่แบบทำให้ดิจิมอนกลายเป็นสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันรอดไปได้หรอกนะเอาละตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้ยอมแพ้นะเลยมีโอกาสแล้วก็รอที่วันที่โอกาสจะมาถึงยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับท่านมีอะไรต่อไหมแค่ป้องกันที่นี่ก็เต็มคืนแล้วนะถ้าเกิดมีโอกาสเมื่อไหร่เราจะสู้กลับทันทีขอโชคดีก็
จริงๆรหัสผ่านที่เราได้จากไอ้หัวหน้าเมืองเซิร์ฟนี้มันมีหัวหน้าจริงๆถืออยู่ฮะแต่ว่าพอ LA มายึดปุ๊บไอ้พวกนั้นก็ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนแล้วก็ยึดรหัสผ่านมาซึ่งเราต้องใช้รหัสผ่านพวกนั้นนะฮะตอนนี้ผมมีแล้วของ2เมืองใช่มั้ย2 3ว่าใช่มั้ยล่ะผมมีของเซริวของซูซากุแล้วแล้วผมมีของเมืองนี้อย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกันนะฮะว่าผมมีรหัสผ่านรู้สึกจะยังใช่ไหมเล็ดทำคลิปเองแล้วก็ลืมเองฮะเพราะผมจำได้ว่าตอนนี้ผมเดินผ่านมาแสดงว่าผมยังไม่มีของเมืองนี้เมืองนี้มันอะไรวะเบียโคเบียโคผมยังไม่มีแน่เลยเดี๋ยวต้องไปตีหัวหน้าเบียโคครับแล้วก็ไปตีหัวหน้าเกนบุถึงจะเข้าที่อาสกะได้ถามว่าถ้าเรารัดคิวอันนี้ผมไม่ไปให้ดูนะแต่ว่าถ้าเราลัดคิวไปที่ไอเมืองอมาเทอราสุเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราจะเจอไนมอนกันอยู่ฮะแล้วเราจะสู้ไนมอนตรงนั้นไม่ได้คือเราตียังไงไนมอนก็จะกันได้เสมอฮะแล้วก็ไนมอนจะตีแรงมากนะซึ่งมันบังคับเราแพ้คือถ้าเราดันไปตีไนมอนก็คือเกมโอเวอร์แน่นอน 100% นะฮะก็ต้องไปทำภารกิจก่อนถึงจะสู้ได้นะหรือไม่ได้สู้ไม่รู้ผมจำไม่ได้ตอนนี้คลิปนี้นะฮะผมจะพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้ปอนในคลิปหน้าซึ่งจะเป็นไงก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเท็ดดี้นะครับแล้วก็ดิจิมอนโรสานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ